โยเร็วโยเร็วโหควันดำมากเลยอ่ะควันดำมากแล้วใหญ่มากเลยอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นครับแม่ปูเป้คือว่าวันนี้นะคะพวกเรามีธุระออกไปข้างนอกกันนะไปถึงนครปฐมแล้วเกิดระเบิดใกล้บ้านค่ะตรงนู้นข่าวใหญ่มากเลยอ่ะดูดิข่าวใหญ่มากนะคะโรงงานระเบิดที่ถนนกิ่งแก้วนะคะซึ่งบ้านเราอ่ะอพยพกันใหญ่แล้วอ่ะคือคนอพยพออกกันหมดแล้วแต่เราค่ะต้องกลับมาหาเลมอนเลมี่เพราะหมาเราอยู่บ้านในรัศมี5กิโลเมตรเขาสั่งอพยพออกกันไปแล้วบ้านเราอยู่ห่างมาสักประมาณ6กิโลเมตรนะคะนี่แล้วเราเผอิญอยู่นอกบ้านแล้วทำไงเนี่ยต้องรีบกลับบ้านคือแม่จะร้องไห้คือว่าจริงๆเราอยู่นอกบ้านอยู่แล้วนะแต่หมาเราสองตัวนะเลมอนเลมี่อยู่ที่บ้านค่ะนี่เรากำลังต้องรีบกลับบ้านเพื่อไปรับหมาเราว่าเราต้องอพยพไปไหนก็ยังนึกไม่ออกเลยคือเท่าที่ติดตามข่าวนะคะมันเลย5มันนิดนึงเรื่องระเบิดอ่ะเขาบอกตอนนี้อาจจะไม่ค่อยน่ะอยู่นู่นนะคะกิ่งแก้วนะตรงนั้นนะคือเรื่องระเบิดอาจจะไม่มาถึงหรอกแต่ว่าควันพิษนะคะควันสีดำปิดปีนั่นน่ะเขาบอกเป็นควันพิษที่อันตรายมากเพราะว่าโรงงานนั้นน่ะเป็นโรงงานมีพวกพลาสติกมีพวกโฟมอะไรเงี้ยเป็นสารพิษที่อันตรายมากๆนะคะเขาก็บอกว่าถ้าใครไม่อพยพอยู่ในบ้านน่ะต้องปิดประตูปิดหน้าต่างให้สนิทแล้วแบบอยู่แต่ในบ้านเลยอ่ะจริงๆแล้วนะคะบ้านเราอ่ะอยู่ตรงที่6กิโลนะคะก็คือเกินจากรอบๆที่เขาบอกว่ารัศมี5กิโลให้อพยพใช่ไหมบ้านเราเกินมาด้วยแรงระเบิดเรื่องอะไรอ่ะอาจจะไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่ว่าความควันดำๆเนี่ยค่ะเป็นควันเขาบอกว่าเป็นควันจากสารเคมีที่อันตรายมากสูดดมเข้าไปอ่ะมันมีโอกาสทำให้เป็นแบบสารก่อมะเร็งโรคต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าถ้าใครที่ไม่อพยพอ่ะยังจะอยู่บ้านอ่ะต้องอยู่แต่ในบ้านปิดประตูปิดหน้าต่างให้สนิทแล้วก็แนะนำให้เอาเทปปิดตามขอบหน้าต่างขอบประตูเลยอ่ะแบบให้เข้ามาคือตอนนี้ห่วงหมามากอ่ะแม่ก็คิดว่าเกิดตอนเราไม่อยู่อ่ะเราตูมตามขึ้นมาหมาแม่ช็อกซินิม่าแน่นอนอ่ะอ๋อแถวนี้ไม่มีอะไรหรอกค่ะเพราะเขาอพยพไปกันหมดแล้วเออแต่มันก็เงียบไปเลย คือเมื่อกี้แม่โทรมาหาเพื่อนซึ่งบ้านอยู่แถวนี้นะเขาเพื่อนแม่กำลังเตรียมที่จะออกกันหมดแล้วว่าเราก็บอกไม่ต้องกลับมาเพราะทุกคนเนี่ยออกกันหมดรถติดนี่เรากลับมาคือรถไม่ติดคือทุกคนไปหมดแล้วจ้ามีเรานี่แหละขับกลับบ้านคุณพ่อบอกว่าคุณพ่อแค่เห็นควันก็แสบจมูกแล้วนะคะตอนนี้จริงจริงแม่คิดแพลนไว้นะว่าจะขนอะไรบ้างนะคะนี่ก็ลิสต์มานะว่าแบบกลับไปต้องแพ็คอะไรบ้างนะมีหมามีปลาอาหารหมาอาหารปลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราไปแค่หนีควันพิษไม่ได้มีอะไรเราก็จะไม่เอาปลาไปเนาะเพราะปลาอยู่ในน้ำอยู่แล้วไม่เป็นไรเชอร์แตมเป็นไงบ้างตกใจเปล่าตกใจนี่ตกใจมากเหรอเนี่ยตกใจมากค่ะตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นค่ะกลัวไหมกลัวมากค่ะ ตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างเนี่ยรู้สึกกลัวมากค่ะเราบ้านอุ้ยเดี๋ยวนะคือมองเมื่อกี้แม่มองจากหน้าต่างนี้ไปอ่ะเนี่ยควันดำๆเนี่ยแม่จะถึงอยู่หลังบ้านเราเลยโยมใช่ยาซีอยู่หลังบ้านเราเนี่ยคือควันอยู่หลังบ้านเลยคือบ้านแม่อยู่เฟส1นะแต่แม่ได้ยินว่าบ้านที่อยู่เฟส8คือหมู่บ้านเดียวกันแต่ลึกเข้าไปอ่ะค่ะกระจกแตกนะฝ้าร้าวอะไรอย่างเงี้ยแรงสั่นสะเทือนของการระเบิดอ่ะค่ะเฮ้ยเงียบจริงไม่มีคนเนี่ยร้านเลิศปิดหมดเลยอ่ะอุ้ยโยมันเฮ้ยเนี่ยหลังบ้านเราจริงหลังบ้านเราเลยอ่ะอยู่อย่างเงี้ยอ่ะคิดดูแล้วกันได้เหรอทำหน่อยเห็นไหมในกล้องอ่ะทุกคนคะวันอย่างเงี้ยคิดดูแล้วกันสีดำๆนั่นอ่ะมันตรงกับบ้านแม่เลยอ่ะโอ้ยบ้านเรานี่อันซีนมากนะโยคือแม่จะบอกว่าบ้านแม่ตอนเนี้ยเป็นอะไรที่แบบว่าอินเทนมากเลยอ่ะพอจากหน้าบ้านแม่นะมองไปอ่ะค่ะเห็นเสาไฟกินรีด้วยนะแล้วตอนนี้มาเห็นคนที่เป็นข่าวต้นละหลายมือแล้วนะต้นละ90,000เสาไฟกินรีคือแม่อยู่ตำบลราชาเทวะนะคะที่เสาไฟกินรีเยอะๆซึ่งจากหน้าบ้านแม่มองไปเห็นเลยตอนนี้จากบ้านแม่มีควันระเบิดดังปิดปีขึ้นเฮ้ยเราได้กลิ่นหรือยอได้กลิ่นปะแล้วก็อยู่ข้างนอกดีๆอยู่แล้วเข้ามาทำไมก็เข้ามาเข้ามาทำไมนะคะเข้ามาหมาค่ะเข้ามาเอาหมาใช่ไหมใช่ค่ะตามป้อมรปภ.อะไรเงี้ยเขาเดี๋ยวเขาจะเริ่มให้เหลือแค่จุดละ1คนนะเพราะว่าเขาก็ขนย้ายออกหมดเพราะว่าเขาก็เป็นห่วงความปลอดภัยค่ะเขาก็แปลกใจนะว่าเอ๊ะทำไมบ้านนี้เข้ามา
โอ้ยแล้วไงแม่ปูเป้ควันดำมากอ่ะใช่แล้วอยู่หลังบ้านเราเลยเนี่ยเออตายแล้วมันจะมาถึงนี่ไหมอ่ะรัศมี5กิโลมันดูใกล้มากเลยนะโยอยู่ตรงนี้เองอ่ะไม่มีคนแล้วแถวเนี้ยมันเป็นหมู่บ้านร้างแล้วว่ะเออบรรยากาศคล้ายๆแบบว่าเกม The Last of Us เออ Silent Hill เป้ไม่มีคนอยู่บ้านไม่ได้หรอกโยว่าเป้ขนหมาขนอะไรไปเออเนี่ยดูหมาเจอเหตุการณ์ระเบิดเป็นไงบ้างครับยังไม่ระเบิดแต่มันมอมแมมขนาดเนี้ยโหนี่แม่บึ่งกลับมาจากนครปฐมเพื่อมารับเลยนะโยว่าไม่มีคนเฝ้าบ้านไม่ได้หรอกเดี๋ยวโยเฝ้าบ้านแล้วเป้ก็เอาหมาขนของผลอะไรออกไปเอาเดี๋ยวขโมยเออเนี่ยขโมยขโจรมันอาจจะแบบว่าอาศัยจังหวะที่เราแบบว่าไม่อยู่ไงแล้วหมาเหมือก็ไม่มีเฝ้าบ้านเดี๋ยวโยจะเป็นหมาเฝ้าบ้านเองเมื่อ1นาทีที่แล้วมีคนทวิตว่าควบคุมไฟไม่ได้ไฟมันใหญ่ขึ้นเป้เก็บของไปก่อนเดี๋ยวไปเก็บของค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยระทึกอ่ะคือมันมีทั้งข่าวที่บอกว่าควบคุมไฟได้แล้วไม่ระเบิดแน่นอนแล้วก็อีกข่าวมาบอกว่าควบคุมไฟไม่ได้คือไม่รู้ว่าอันไหนคือทวิตจริงทวิตปลอมไงตอนเนี้ยเขาต้องอพยพก่อนแหละเนี่ยตอนนี้ควบคุมเพลิงไม่ได้แล้วไฟกำลังไหม้ถึงถังเคมีรีบออกมาให้เร็วที่สุดระเบิดลูกนี้แรงมากๆตอนนี้เจ้าหน้าที่ถอนกำลังหมดแล้วถ้าต้องการความช่วยเหลือเราก็มีเบอร์มูลนิธิร่วมกตัญญูมีรถจอดรอช่วยย้ายอยู่คือยังไงเราก็ต้องอพยพก่อนนะสติแม่งงไปหมดแล้วเนี่ยแม่จะมาเอาคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์แม่ที่ไหนต้องมีงานต้องทำด้วยไงคอมพิวเตอร์ไปทำงานคอมพิวเตอร์ไปทำงานคนทำงานอยู่ที่นั่นก็เสี่ยงนะดูนะคือเราก็ต้องเอาใจช่วยนะมีเสียชีวิตแล้วคนนึงน่ากลัวน่ากลัวมากเมื่อกี้แบบเห็นเป็นเห็นภาพเลยอ่ะฮะจริงดิเขากำลังถ่ายคนนั้นกำลังดับไฟคือไฟยอมันน่ากลัวมากคือไฟตรงที่เขายืนไม่มีไฟแล้วเขาก็ยืนน้ำแล้วอยู่ดีๆใต้เท้าเพราะมันไฟพลึบขึ้นมาแล้วเจ้าหน้าที่คนนั้นก็เสียชีวิตนะคะก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะเป็นฮีโร่มากเลยตอนนี้แม่เจอคอมพิวเตอร์แหละใช่วันนี้มันหลายอย่างนะใช่วันนี้เราไปทำธุระแต่เช้านครปฐมแล้วเชื่อแตมโดดเรียนออนไลน์แล้วก็เกิดเหตุระทึกนี้อะไรกันนี่คือจดไว้ใช่ไหมครับใช่เสื้อผ้าพัชตัวที่ชาร์จปลั๊กทุกสัญญาณอาหารหมาเชือกจูงโซ่จูงหมาเสื้อผ้าไปแม่เอาเสื้อผ้าก่อนนะต้องไปอยู่กี่วันต้องไปกี่วัน2วันนะเราเอาแค่2วันเออเอาแค่2วันก่อนเกงขาสั้นชุดนอนแม่ไปอย่างนี้เลยนะเขาไม่เป็นโรงงานอะไรอ่ะโรงงานพลาสติกคือก่อนออกจากบ้านเนี่ยถ้าเราจะอพยพเงี้ยเราต้องเช็คฟืนเช็คไฟให้ดีก่อนนะไม่ใช่ปิดคัตเอาท์ทุกตัวปิดถังแก๊สนะคะแล้วเป็นไปได้อ่ะถ่ายรูปทรัพย์สินในบ้านเอาไว้เพราะถ้าเกิดเหตุอะไรเราจะได้มาบอกได้กลับมาอาจจะไม่ได้เห็นอีกแล้วไม่ใช่ จะได้แบบเป็นหลักฐานไงไม่มีอะไรยังไงนี่นะคอมพิวเตอร์กระเป๋าคอมเชิดแตมเขากำลังแบบว่าวุ่นวายกันอยู่เชิดแตมไม่สนใจเลยเป็นเกมเมอร์อย่างเดียวเราว่าเราจะหนีไปแถวหัวหินน่ะเออไปให้ไกลก๊าซพิษก่อนพาหมาไปเที่ยวทะเลเลยอ่ะเสร็จแล้วนี่คือกระเป๋างานเสื้อผ้ามีใส่แล้วมีงานแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วพัชตัวชะแตมมีแล้วเอาหมาไปปลั๊กไฟมีแล้วอ่ะขนของครับแม่ไปมาแล้วเชิญแตมไปกับแม่ก่อนนะเดี๋ยวพ่อเฝ้าบ้านถ้ามีอะไรฉุกเฉินจริงพ่อตามไปเอาหมาเอาแม่เชิญแตมแล้วก็มา2ตัวไปเดี๋ยวพ่ออยู่เฝ้าบ้านก่อนมีอะไรฉุกเฉินแล้วพ่อตามไปดูซิเป็นไงบ้างควันโอ้ยแม่ให้แม่ถอยป่ะเหมือนกลิ่นควันก็ได้อืมกลิ่นควันนะสิเนี่ยเสากินนารีที่แม่ปูเป้พูดถึง ต้นละ 90,000 90,000 90,000 เลยอ่ะเสาต้นนั้นน่ะเอาถอยมาให้แม่มากันมันดียังไงล่ะพ่อก็สงสัยว่ามันดียังไงทำไมต้นเราตั้ง 90,000 เอ้ยอะไรเนี่ยไปเชิญแต้มหมาขึ้นรถหมาอพยพนะครับแยกกันหมดทั้งคนทั้งหมานั่งลงมาไปเชิญแต้มขึ้นแล้วเดี๋ยวโยว่าไงโยค่อยโทรมาแล้วกันเออไปละบ๊ายบายโชคดีโยว่าให้ม่อนขับดีไหมแล้วเป้กับ
เชิญแทมไปนั่งข้างหลังจะปลอดภัยกว่าป่ะไปแล้วไปเออเดี๋ยวพ่อดูบ้านให้ถ้ามีอะไรฉุกเฉินเดี๋ยวพ่อตามไปลูกเอาไปบ๊ายบายโอ๊ยโอ๊ย